大家好สวัสดีค่ะในที่สุดก็มาถึงที่ EP 23แล้วกับฝ่ามิติประตูมรณะน่ากลัวปะประตูเขาสร้างมานะกลัวพวกกูทำหน้าขำไปหมดเลยก็เลยต้องขอบคุณทุกคนเนาะที่แบบว่าเป็นกำลังใจแล้วก็แบบยอมสมัครสมาชิกมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาเบิ่งก่อนนะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้สมัครตอนนี้ก็ดูมาถึง EP 23แล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะใช่หลายๆคนบอกว่าซีรีส์จบไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดูอยู่กับพร้อมหนังหน้าโรงอยู่เพราะว่ายังออกจากประตูไม่ได้เออออกไม่ได้เลยนะคะติดเหมือนอะไรเสี่ยวเคอใช่วันนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวของพี่สงเนี่ยกับเสี่ยวเคอหรือว่าหลิงหลิงเอ่ยดาราสาวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่อนะคะในประตูนี้เลยค่ะประตูป้าสายฝนอีป้าสายฝนอยู่ชอบวาดรูปนะชอบเอากรอบรูปไปครอบประตูอ่ะชื่อประตูว่าประตูป้าสายฝนชอบวาดรูปเอาประตูไปครอบเอากรอบรูปไปครอบคนนั่นแหละเห็นภาพเห็นภาพเลยอ่ะนี่สรุปเรายังไม่รู้อะไรเลยนะสรุปแล้วว่าเรารู้แค่ว่ากรอบรูปมันครอบคนได้เราเป็นรูปภาพสรุปว่าปิดไฟนอนได้ไหมหรือว่าอีนี่แหละอีนี่แหละรู้ทุกอย่างมันได้บอกแสงไม่หรือว่าอีนี่คือรูปที่เกิดจากอีป้าคนนั้นกับเยอะมึงอ่ะงูคอยังไม่ตายค่ะคิดหาทางจะฆ่าคนอื่นเห็นมั้ยมันรู้เรื่องกรอบรูปหรือว่ามันจะตายแน่ถ้ากล้องมาก็ต้องตายแล้วเพราะว่าอีพีเสียก็คือหมดแล้วน่ากลัวจังตายต้องรีบจบอีเวนต์อีนี่เพราะอีนี่ไทยอีนี่ตายไปแล้วเขาแก้แค้นคุณแน่เลยพี่น้องเห็นใช่เหมือนพระเอกเหมือนลิงๆวันแรกเลยเธอหรือว่ามันคือกระดาษวะอะไรเหมือนเวลาเราจุ่มกำลังจะวาดรูปอ่ะเออแม้เหมือนตอนพูดกันลงไปในภาพอ่ะหรือเปล่าน้ำซึมเออเพราะว่าหลังจากนั้นที่น้องเห็นอ่ะน้องก็ไอ้นี่บอกว่าลืมแล้วอ่ะน้ำผู้กันซึมเอออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้ทีมฝั่งอะคาเดมีน่ะเขารวมมือกันกำลังแก้แค้นคืนอะไรหรือเปล่ามันอีพีที่แล้วว่าที่แก้แค้นคืนอย่าคิดว่าทำได้คนเดียวนั่นไงเห็นแล้วจ้องแล้วจ้องตาก็แล้วถ้าหันไปเจอกรอบรูปฉันเดียวฉันเดียวฉันเดียวน่าจะเป็นเครื่องมือช่วยป่ะเปิดไฟโดนแล้วโดนแล้วของปลอมทำลายกล่องลูกไม่ใช่หรอเจอแน่เขาออกมาแน่เขาออกมาเอาแน่ว้ายทำไมจิตหลุดไปเลยแน่ใจเหรอว่าไม่กลัวฉันนะวิถือกรอบรูปมาด้วยช่วยพี่ค่ะช่วยพี่ค่ะช่วยเจ้าว่าไหนบอกว่าไม่กลัวใช่ไงวิ่งเข้าห้องน้ำนะกรอบรูปตบเออจบแสดงว่าต้องมีคนเอากรอบรูปอะมาวางไว้ตรงมาวางไว้ตรงห้องมันอะอุ้ยตกอยู่นี้แล้วก็ไว้นี่เลยเอาอำนาจไปวะอ่ะเปิด EP มาอีนี่ตายอ่ะรู้แล้วว่า EP นี้ต้องจบละอู้คนใหญ่คนโตหาวหน่อยเดี๋ยวไม่รู้เพิ่งตื่นคุณร้านอยู่ส่วนโอ้ยพี่ส่ง
ป๊อปอายของฉันฮะแล้วมันชื่อว่าไงล่ะอ๋อ我也不知道我敲到房门他一听他估计是还没睡醒啊กินคำเดียวเองเดินถือไปไม่ได้หรอพี่ส่งแก้แค้นแล้วเขายิ้มเขารู้เนี่ยผู้หญิงอ่ะเสียวเขื่ออุ้ยเชี่ยคนจริงด้วยรู้ไงคนจริงก็เสียงฝนนะแม่อุ้ยฝนจริงด้วยอุ้ยไม่ฝนมองไปหมดเขาลุกเปลี่ยนเป็นคำพูดหรอเป็นคำพูดก็ไม่ดีคุณเห็น我只是告诉他们花花在哪儿。哇塞，你太精。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。这时，是些什么？你们的胸膛。我一直很尊重。哇，你们。是我。我只是把他的东西还给他而已。นี่มาห้องห้องห้องแรงมากเอาไว้ใต้เตียงเลยไม่มีทางหนีได้ผลได้เลยจบ谢谢啊我也想知道行不行没想到还真有用哦昨天晚上我进入我们房间的画里又从杨美树房间的画里出来那时候她正在做美梦我就把她的纸条给换了这是什么呀乱七八糟的，还有红色，估计见血了。之前画里面的人都能够看出人的样子，现在变成这样，也不知道他做了什么。画就在屋子里，说明他没有离开这儿。他肯定是触犯了禁忌条件。他们来搞路呢。他对雨中女郎动手了。Don't touch my hand. My yellow, my blue, my purple. The last stabber. Hey, 路人，你先死。这句话是什么意思啊？我们看了一晚上，也没琢磨什么了。我们就是那个风景，看风景的人，就是女主人。嗯，杨美树的线索比我们多多了。那她可能是从其他的过门人里面得到的这些。这就是我所说的，作弊并不可怕，可怕的是，作弊是为了害人。不管怎么样，坏人已经死了，我们也知道了禁忌条件，可以松一口气了。既然知道了钥匙在哪，我们去找他吧。但是挺怕的，最后我们就能够相信对方那么多，最后了。你站在桥上看风景，他能够看到你在楼上看你，那不一定。明月装饰了你的窗子，你装饰了别人的梦。我们接下来干什么？我们站在古堡里看画，看画的人在楼上看我们。画画装饰了我们的窗子。ฉลาดกันไปหมดเลย。我们重视别人的梦，纸条上写的很明确了，就是不知道他最后一个梦指的是女主人把我们带入画中还是什么。我倒是觉得梦是指楼上的那幅画。你说那十二骨吗？嗯，看你就不是了。把它烧了吗？你不怕呀？怕呀。那我们总不能刚看着，等他画完吧。行，那我们就去他存放未完成作品的房间，反正他那幅十二骨，一时半会也画不完。行。就จบครับ。是新画上去的吗？画像上原本空白的地方好像都被填满了。他还挺高产的。那我宁愿他江郎才尽。找一下吧，
门应该是在画里，这么多幅画，画了古堡的每个角落，一定会有什么线索。คือต้องหารูปให้เจอก่อนถึงจะรู้ว่าประตูอยู่ไหนเงี้ยต้องแกะรูปให้ได้คุณจะต้องโอ้โหคุณจะต้องดูดีเอามาต่อกันเหรอเก่งมากรูปหลิงหลิงแล้วไม่คิดจะซ่อนภาพอะไรเผื่อคนอื่นมาเห็นเหลืออยู่5คนแต่ถือว่าเน้นออกนอกประตูแล้วยังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอาจจะหลังรูปนี้แหละข้างหลังภาพ It's the visual หนึ่งคนหยุดแล้วโอ้โหโอ้โหว้าว不愧是光石上那么大了所谓批判那是不多走吧去找雄起小哥ไม่ทันหายได้เลยประตูหายได้เลยอ่ะโกงเกินไปละเกมอ่ะไม่หายหรอก好了，别争了，还是由我进入画中。到时候我会把银主人引开，我只能争取五分钟左右的时间，就是你们实现，必须要在五分钟之内离开那个屋子。你们派谁去？我去。小王，里面九死一生，你不怕？怕、啊。但也得去，不是吗？降温，降温。打从第一次过门，我碰见你，我就感觉你跟别人不一样。像是那种游戏。我记得，当时他们把门开，都干嘛了呢？当时我们懵懵了。出门后的事，算谁的？这游戏เกิดมาเพื่อฉันต่างหาก。以后都算你们的。我现在进门。เมื่อไหร่จะเฉลย？无数人的奖金，无数人的同伴，我是想找到办法，找到办法。把小哥从门里带出来。嗯。ทำไงดีวะเนี่ย แล้วเซลเคอร์อยู่ในนี้ไม่ตายแล้วหรอ จริงๆอ่ะ好先回去吧没有有机会一块把小哥救回来ต้องหนึ่งในนี้ละไป你应该让我离开这个世界我出现在游戏中等于在游戏里作弊如果被发现我会受到很严厉的惩罚。嗯，还要你在这陪着我，上不上当我都不怕。嗯。干嘛呢？你那玩意儿只能照镜子。卖道具的小子说只能照镜子。我看看。要不来？给你来一个。满意。喂。怎么了？好像看到一个月亮。没有。大白天的，怎么会有月亮？你脑袋不掉了？หรือว่าเป็นลางวะ？可能我看错了。หรือว่าเป็นลางวะ？อีแบง ลางร้าย ลางร้ายไง ของพระจันทร์ ใคร ของใคร ของน้องไง น้องเห็นเมื่อกี้ เป็นพระจันทร์เฉยๆ ก้าวซ้ายเข้าก่อน ถือเคล็ด ฝาลายใช้ดี什么时候都能保持礼貌。我好难过吗？10:38。还有两分钟。10:40，小哥会进入画里。10:45，你必须出来。我看见了，钥匙就在屋里画画里，很好找。实在不行就算了，一定要出来。喂，老侬见帕赞啊？啊，帕赞เลย，แบบเรื่องดีก็ได้。
ต้องให้นำทางไปไงโอ้ยมึง5นาทีความยาวนานอะโลกเป็นภาพวาดโอ้ยเข้าไปในรูปเรื่อยๆเหรอเก๋ว่ะหลิงลูกเร็วเร็วลูกเร็วเชื่อว่าน้องต้องไปคนพบความจริงอะไรบางอย่างไม่เหมือนที่คิดไว้ตั้งแต่แรกเจอแล้วปะโอ้ยแล้วรูปเยอะมากเขาดูนิ่งเนาะเป็นเรารีบแบบควักไขว่อ่ะมีสติมากเวลาเรารีบหาแล้วมันก็จะไม่เจอมันต้องมีอะไรอยู่ในภาพนั้นแน่เลยก็อันนี้เป็นภาพสุดท้ายที่จะวาดไงเจอแล้วลูกเจอยังจกเข้าไปลูกจกเข้าไปจกเออนั่นแหละว้าก้องมันชี้นำหน้าหนุ่ยไปคุยกับมันลูกหรือว่าเขาจัดการน้องคนนั้นได้แล้วเหมือนกันเอาเจ๊เขาออกไปได้แล้วมันเวลามันนี่แล้วไงโอ้ยยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อทุกคนน่ะแล้วป้าออกไปไหมฮะโอ้ยหนูนั่นไงพระจันทร์ที่บอกอุ้ยตายเลยอีแบงค์ไม่ไม่ตายสลบเปล่าเออโอ้ยอันนี้อยู่ในรูปใช่ไหมวาร์ปเลยไปฝันป่ะไม่อันนี้เตียงเขาแล้วนี่ออกมาแล้วนี่ใครแกน้องอีน้องแฝดแน่ Don't think of an elephant ใช่ป่ะ你是我是千里咱们都认识多久了还能把我认错คืออะไรอย่าคิดแบบฉันอย่าคิดใหญ่เงี้ยไม่死两个才差点死喂他们哦不是แรงมากล้วนเกือบตายมึง现在已经没有什么危险了以陈飞的能力只要不是直接死亡那很快就会没事了我这两万屁屁是万一啊他怎么可能出事了呢我注意แรงมากอันนี้ก็แสดงว่ายอมแบบโยนกุญแจออกมาเพื่อที่จะแบบว่าให้ทุกคนรอดสละชีวิตตัวเองแต่หลวนไม่ทิ้งไม่ยอมได้กุญแจแล้วก็เข้ามาตามเก๋ใช่ไหมที่บอกว่าจะปกป้องเธอตลอดชีวิตของฉันน่ะและของเธออะสองวันฝันอะไรบ้างวะอยากรู้ว่าไม่มีอะไรวาร์ปมาถึงนี้เลย后来发生什么事了？怎么出来的？据说是阮哥冲进去把你救了出来，又进去了。可是那个女主人不是在门口守着的吗？那就说来话长了。我听说，我只是听说啊。嗯，你那开的音吗？那都开屁嘛，老奶奶。เริ่มเล่าแล้วนี่คือน้องเล่านะมุมมองน้องมึงดูถ้ามีฉากจิ้นอะแสดงว่าอีน้องแฝดอะแต่งเรื่องละอีน้องแฝดอะคิดอีน้องแฝดอะเป็นสาววายนะถ้ามีฉากจิ้นนะถ้าคันน้องหัวละมั้งดูหน้าเป็นห่วงมากแต่มุมมองของแฝดนะชาวเขา要出来了
分钟的确是他的极限。有硬撑吗？哦，就是，就待开5分钟呗。怎么样？钥匙拿到了吗？那应该要打吗？我们要进去找他。可是女主人已经回来了，我再进去找。里面太危险了，你都受伤了。哪扇门不危险？我已经下线了，出去就是死。我能在这陪你，已经很知足了。哦。我以前玩这个游戏，是因为孤单。但是在这儿，我遇见了你，我已经不孤单。我好怕跟你哇。现在，我们又遇到了零九十，他们就是你说的有情有义的人吗？哇哦。หรือว่าน้องจะไปคนจัดการเองคนช่วยก็ยังจะมองไม่น้องต้องเป็นคนพาใช่ไม่งั้นเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ใช่พาเข้าไปอีกก็เข้าไปให้หมดไปเราเอาเราเข้าไปด้วยดิใช่เสมอครับมันแต่มันเสี่ยงกับน้องเพราะว่าน้องอาจจะหายไปเลยไงพอน้องออฟไลน์ไปแล้วว่าน้องต้องห้ามตายในเกมอีกไงไปไป走因为只有小柯能带人进入画中所以为了救你他就带软哥再一次进入画中哦可软哥为了保护你不累你要撸逼没有了呀โอ้ยมึงดูปกป้องเขาขนาดนี้เลยอ่ะพาวไปเซลเคอร์ไปเราไปไปแล้วรีบโอ้ยใช้กับลูกค้าไปเก่งมากกวนไม่ยอมมันออกมาแน่ไปช่วงช่วงช่วงเดี๋ยวไปช่วงช่วงสิช่วงไปกวนลิลลี่走走ไปเอาลิลลี่ไปโอ้ยคุณนะเราก็ต้องไปสู้กับป้าเอาออกไม่ได้อีกอีดอกกลับมาห้องเดิมโอ้ยบันไดก็มีแค่อันเดียวปวดหัวคู่คู่คู่เรื่องภาพนี้นี่ถึงเวลาของดาราสาวแล้วดาราสาวสู้ว้าวเอาดาราสาววิ่งหนีแล้วโอ้ยเจหยุดได้ไหม是杰作的唯一方法。有了他们，这些画就好像有了灵魂。当年，我们远利用你对他的感情，抄袭了你的画作。难。被你发现之后，你们大吵了一架。事后，他离你而去。这么多年过去。一封 NPC 哇！保留了这批红色颜料，可见当年你对他的感情之深，爱之深，恨之切。man 不啦？去把这些恨 man 不？都用在了过门人的身上。烂吗？哦，就是那个แก้แค้นที่คนนั้นไม่ได้。那个人来弄跟我们玩门。你冤！你听懂了吗？跟他没有任何关系，听懂了吗？告诉我，没有我，你什么都不是。那报纸上为什么没有我的署名？我受够了！你别走，别离开。混了来过。喂，他可奈拉克，当年呐。嗯，还帅帅有嘞。七天。啊，来了，达拉嫂，来了。这是艺术，不是随随便便的工具。来了，来了。你看看你这些话，不是你对艺术的理解，这是感染别人。一定会成为传世之作的。
去感染别人，对，而不是去伤害别人。你懂什么？艺术就是要创伤的。你看看你自己，你以前多好看，那么显露骨。我懂。但好难冷静的，到底好不？嗯，外婆。我们本来就是容易被人欺负，被人 PUA 的角色。我演过无数的。ความดีงามของการมีดาราสาวมาอย่างนี้แหละ。我很羡慕你。What？ 你虽然找到的是错误的方式。เนี่ยสิ่งที่เขาอยากฟังนะ。但是你一直都在寻找。จริงนะมึง。那他错了。天值得羡慕，当然了，找着找着，不就对了吗？你画的这个十二宫太悲凉，我不喜欢。我最喜欢这一张。哇 ，keyword เลยอันเนี้ยฉันชอบรูปนี้ที่สุด boss ให้เลย。什么见解都不重要。你人丽呢？重要的是，เราไม่กลัวด้วยเดินเข้าหาเป็นไงล่ะ？你怎么选择？做你自己，嗯，มั่นใจไม่กลัวกลัวแหละแต่ว่าก็ต้องมั่นใจ Miss Grand China วีดันดีอ่ะนั่นระลึกได้แล้วอีแบงค์นี่มันสองป่ะนั่นเธอไปเธอ我要画一幅新的自画像 why เออเนี่ย I love myself นะจบเลยวาดรูปตัวเองจบเลยแล้วยายป้านี่ไม่สามารถรักษาให้น้องตึ๊บได้เลยหรอทำเขาขนาดนั้นน่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องเสี่ยงเองเสียป้าเป็นกูจะขอตบสักหนึ่งทีเขาไม่ให้ไปเขาให้อภัยแล้วจะตบเขาไม่ล่ะเขาให้อภัยแล้วด้วยการไม่จองเวรก็รู้สึกมากว้าววัดใหม่วัดใหม่นั่นไงแต่งแต้มฟันของเราไปด้วยกันขอบคุณที่เรื่องนี้ไม่อยู่ในไทยก็เพลงนี้ดีกว่าแม่เขียนติดฝาห้องว่าต้องทนไว้สู้สรุปเป็นแค่รูปวาดประตูโอ้ยมึงดูดิสบายๆหมดเลยอ่ะนี่น้องได้ไข่นะรอบนี้เราประเด็นคือมันเอฟเฟกต์นะข้างนอกอ่ะนอกประตูมันเอฟเฟกต์นะที่โดนข้างในอ่ะแล้วพี่เราโดนกระดูกสันหลังอ่ะประตูต่อไปมันจะต้องแบบไหลแรงขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะแต่ประตูต่อไปเราไม่เจอเจ้าๆแล้วนะพี่จู่ไม่ปะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ส่งจะไม่ออกมาปะเนี่ยเซลเพิร์ไปด้วยไม่ได้อ๋อวิพยาวมาเองเดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกันออกไปก่อนเออเจอกันได้ยังไม่ตายมึงเป็นไงล่ะทรงตัวใหญ่เป็นไงล่ะผักทรงออกไปเลยไม่เป็นไรนะมีใจใหญ่มากเราออกมาคนละบานอีกบานใครบานมันเลยมั้งนั่นเลยสาววายสาววายเด็ดกูว่าแปลกชิปเปอร์ไม่มันอาจจะประมาณนี้แหละแต่ข้างหลังเนี่ยขอพูดได้ล่ะยอมสาชีเฟื่อนาย不过你在最后时刻也不顾自己安危把钥匙丢出来跟阮哥也一样。那你，唉，你俩不愧是最佳的。哇 ，the best partner ever。คู่หูคู่ชีวิต。เมื่อไหร่กูจะเจอเสี่ยวนี้บ้าง。หล่อเนาะ。อีเดนแลนด์。โอ้ยมาแล้วมาหาแล้ว。เปิดใจกันหน่อย。เป็นเธอสินะตลอดมาโอ้ยเติร์นหนังเขาก็ดีๆอยู่แล้วอันดูอันดู谢谢
你要怎么谢我？你说。我那切吗？没想好。你先好好休息吧。等你休息好了，再慢慢想。好。别走。再陪我待一会儿。行。妈妈。ไม่นิดด้วยหรอกนะใครหน้าเอกหลังก็ตามีชื่ออะไรค่ายนี้แล้วสุดตามาเยี่ยมหลังก็เขาก็เปิดกันทั่วประเทศเนาะเป็น怎么样啊กระเช้าไม่ชอบ那个吃点水果吗这有什么芒果梨荔枝香蕉菠萝什么吃的不吃了我不行千里把荔枝挑出来给两个吃每人不吃我都给你吃韩草草你是不是觉得我现在这个样子就不能笑先低他来呢玲玲哥你去你软哥他要削我你想要什么东西水果都要削得动吗你下一次门就要开了你长点心吧准备好了行吧，还不知道。对了，玲玲哥，你有喜欢的明星吗？没有。哼哼。那我还能帮你要要签名，再给你爆料几个毁三观的八卦。比如说这个。ดาราคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบ่อยมากจะอ่านข่าวอื่นแต่เจอข่าวเพื่อนเสียชีวิตนี่ว่าทำไมล่ะอีก同行应该也是过门的人就一起拍过广告也没有深交他有一次出现了意外去外出吃饭的时候有一辆车突然失控冲了进来当时他也只是受了一点轻伤后面也出现了一些意外事件我当时就有点怀疑我怎么说没就没了那他被说不定那就是意外呢不会是吧那น้องจะเข้าประตูคนเดียวอ่ะเข้าใจปะต่อไปอ่ะ我先走了你们好好养病โอ้ยสู้ๆนะหนูไปซื้ออุปกรณ์มันไม่ได้ใช่ปะต้องเล่นให้จบมั้งแบบข้าวประตูเนี่ยมันจะไปได้ป่ะทำไมไม่มีใช่ไหม怎么可能没事那又能有什么办法路是自己选荔枝来喽荔枝香蕉贵了宝贵呀哦贵啊ต้องกินนะเขาป้อนขนาดว่าลินจี้จากมือฉันน่ะคนสวยต้องกินลินจี้ไม่ละเราชอบไปแล้วเนี่ยขอชิมนะพี่หนูอ่ะโอ้ยเบิ้งชิปเปอร์ตายแล้วดูหน้าชิปเปอร์เมเดียพอกินให้กินพอให้รู้รสชาติมองอะไรจู่ๆฉันก็理解草草刚刚说的那句话。嗯，哪句话？很帅。哈哈哈哈哈！想看他笑，想看他笑。但没话玲玲了。那咩？你啦，你啦。爸和妈他就住跟。别动，我来。要不要？可以。你就在那。เห็นอะไรอ่ะโอ้ยโดนฟาดไอ้นั่นไงกรอบรูรอยแผลเป็นสกอร์คือทําไมมาทําไมอ่ะ之前受的伤痊愈之后伤疤就留不下去ทําไมไม่ลองใช้我这后背的แผลที่น้องเคยเป็นเหมือนกันเฮ้ย跟你的一模一样แผลที่เดียวกันจริงๆเหรอไม่บังเอิญที่เขาไม่ใช่เพื่อนตอนนั้นใช่ไหมไม่รู้ว่าเคยเจอกันมาก่อนน่าจะเป็นเพื่อนตอนเด็กอ่ะ
เงี้ยมีแผลที่เดียวกันวะเนื้อคู่ปะเนื้อคู่กระดูกคู่แผลคู่งั้นเนื้อคู่กรีดเลยเริ่มสงสัยละโอ้ยเนื้อคู่เนื้อคู่เดซินี整个黑曜石除了你也就只有一谢过门级别最高了他年纪这么小应该很早就接触这个游戏了吧国内的小孩子都很猎奇任何新兴事物他们都想尝试也不管这个事物到底有没有风险你怎么知道我们在这儿？闻到你们的味道了。这花园里各种味道混杂，这都能闻到。他的嗅觉很灵敏，跟你的听力一样。哎，你们俩刚刚后边在干什么？怎么喝起酒来了？是不是快过门了，心里紧张？有些事儿要想清楚。关于你弟弟，安哥，我要是在门里遭遇了意外，我希望你能替我照顾好家。废话，我不拉个聊啊。别喝酒了，这个能吗？有屁给捞哎，送安吧。เอาไปให้น้องด้วยดวงใจอัคนีสุดๆโอ้ย oh my god เป็นไรอ่ะอยากเห็นเจเนียในประตูเหมือนกันนะไม่ไเจอบาน12แน่เลยก้นขาวไม่ได้อยู่ทำเชิญของเราชังเชียง他不是出门了吗？เหมือนพี่โซเหมือนกันเนาะโซซาโซเซอ่ะ不见了นั่นส่งซีออกเอ็กไปแล้ว是什么意思啊就是不见了要不我派人去找找没惹开了问问你怎么了没事吧你有什么就说出来嘛我们这些事不用你操心อยากรู้ว่าเสี่ยเนี่ยทำไมเป็นห่วงอีนี่จังจริงๆออกได้เหมือนกันเนี่ยชีเรนเฮยองส์ไอรูไอชูต้องชี้จุดไหมคือ X จะให้พวกเขาเห็นสักครั้งพอมึงเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่ด้วยฉันไม่อยากให้พวกเขาเห็นฮะ坏我的好人แปลกงงใครไม่งงนี่งงนั่นนี่给我的时间快到了如果拿不到漂亮国的投资我可能要跑路你是我最信任的人你明白我的意思吗我已经安排严世和了严世和这个人老奸巨猾比我可要可怕的多千万别说了，打疼了，才能让他们失手。您放心，这一次我保证做不到。进来了。คิดถึงตรงยวดแล้วเนี่ย。哼。มีเรื่องตรงยวดแย่ไหมคะเพื่อนหนูอยากรู้。ยังไม่ลงหลีตรงยวดอ่ะ。身体怎么样了？还不错，你呢？我也没什么大碍啊。你那伤怎么来的？我后背上有。ยัง松塞哟。被门没松塞哟，门门跟。当时我电梯上面的时候，被门神追上。真的吧？我是很早之前出现了意外，朋友没救我，给划破了。你什么朋友？见死不救，หรือว่าเขาเองวะเพื่อนคนนั้นที่ไม่ช่วยอ่ะ很久的事情了
แล้วรู้สึกผิดก็เลยช่วยตลอดชีวิตเลยตอนนั้นการยืนเช่นสงสัยเออจริงเอ้ยแปลก其实我挺想找他问清楚的不说了对不起啊这次都是因为我我要是厉害点后面就不会有危险了我说过我会相信不管是现在哇一时趁着车内我想过了既然要陪你走到第十二扇门我就应该独自去受伤门沾点经验ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่ะหนูผ้าวันที่ฉันดูสิ่งใหม่ในชีวิตฉันถึงหายผ้าผ้าแต่只有我变强了才不会拖累你这样到第十二审我们两个才能从里面活着出来มันต้องปล่อยแฟนไปเติบโตเอาว้ายตู้เซฟคำใบ้บอกแสทั้งหมดเหรอเมื่อกี้ยังเป็นซับอยู่ไหมอ่ะไวมากอ่ะนี่คือ第三扇门的线索你可以在论坛上见我或者我给你介绍但这次进门的มึงเกี่ยวกับเด็กอะไรสักอย่างฟ้าหวาดหวั่นดินหวาดกลัวบ้านฉันมีเด็กชายร้องไห้เหมือนอ่านเซมซีเราไม่รู้ความหมายฟ้าหวาดหวั่นก็จะเป็นแบบฝนตกฟ้าดินหวาดกลัวก็จะเป็นดินกลัวแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากบ้านฉันมีเด็กชายร้องไห้มันมีต่ออีกหน่อยนึงเดินผ่านตรงนี้อ่านสามรอบนอนหลับไปจนถึงฟ้าสว่างก็น่าจะนั่นแหละภัยพิบัติต่างๆผ่านตรงนี้อ่านสามรอบฉันนึกว่าอ่านตรงนี้เราส่งต่อไปก้าวเก้าคนฉันฮาเลยนะต้องอ่านสามรอบแต่คนที่เข้าประตูครั้งนี้มีแค่นายคนเดียวการเกมอ่ะมันเหมือนเป็นรูปสัตว์เลยอ่ะเธอก็คือเลือกประตูบานให้น้องเขาเรียกว่าในเมื่อเธออยากแบบไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฉันจะบันดาลให้ก็ยังโคชชิ่งอยู่อุ้ยน่าเป็นห่วงมากบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเป็นห่วงมากเพราะมันต้องเข้าเลยปะนี่หรอนี่ดูมันลีต้องหยุดมาไม่อยากเจอก็ไม่อยากเจอกูว่าเจอมันเป็นคนตื้อลีต้องหยวนอ่ะมึงคอยดูกูว่าดีไม่ดีอยู่หน้าประตูแล้วตอนเนี้ยนั่นเฮลโลนี่ฮาวนี่ฮาวสบายกับสาวอุ้ยมาเยี่ยมคุ้นๆอ่ะเราเมื่อกี้นี่อย่ามาแตะต้องรังเก้รังเก้า最近身体怎么样好不好你看不见吗有事说我马上要过第九扇门了我一般第九了哇那个没有不要那么冷漠好吗你假扮阮白洁的事我没给你算账那个你也可以算计宁静吧算了算了过去的事儿咱不聊咱们聊聊今天好吧我听说你手上还有几张第九扇门的纸条所以呢你来看我就是我来这里果然在外边呢特别大整个水果店最大的我是真心实意来看你的顺便问问嗯我买了怎么了你说个条件我时间真的不够了对第九扇门的线索给你也不是不可以
确实有个条件，什么价钱你随便说，只要我能够陪伴你就行。是是，你从来都是视金钱如粪土的，什么条件快说吧。你替我陪林九十过一次门，那你也是没了。第三扇门，ไปดูแลเขาให้ฉันทีแต่อย่าบอกนะว่าฉันให้ทำ天皇皇地皇皇มึงเอาที่คนจีนยังงงเลยมึงอย่าบ้าแฝงคนไทย六国四川三边你就是大国大秦唐山ก็คงงงว่ามันคืออะไรเอซุด偶然接触到这个刺激的游戏好漂亮求大神带过门你把你们情况วุ่นวายอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ส่วนใหญ่อะเท่าที่สัมผัสมาคนที่ใช้เนี่ย ID เป็นผู้หญิงอะคนจีนอะจะเป็นผู้ชายเล่นจะเป็นผู้ชายเล่นซะส่วนใหญ่ผู้ชายเลยว่า大一的女士你确定就定她了反正都不认识我是李东元嘞，这看着像新手，可能会出问题。能出什么问题啊？能出的问题多了。你让陈飞好好给你上上课。行。你第一次独自进门，一切都要小心，尽可能周详。对了，把你所有道具都带上，那些东西可能会在关键时刻救了你。知道了。还有。别人说的话不能轻易相信，有的人动机复杂，更何况咱们现在被人盯上，所有不起眼的细节都不能放过。好好好，我知道了。线索你也看了，可能今天晚上。哎呦，我真的知道了，以前怎么没发现你这么啰嗦呢？走，行吧，去找沈飞吧。我ชอบคนแบบนี้เนาะ，ชอบอีแลกูอ่ะ，ชอบเนี่ยอย่างลิงลิงนะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบใครเลยเกิดมาเขายังไม่เคยชอบใครเลยแบบไม่เคยมีความรู้สึกโรแมนติกความสมสุขรักอ่ะถ้าเราได้เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนคู่ชีวิตที่เขาไม่มีความรู้สึกชอบใครเลยก็ดีเหมือนกันนะผลไม้เต็มบ้านมาติวหน่อยติว什么情况都有首先是谎报门的等级甚至有人在论坛自称是第三扇门但其实是第七扇门的情况那只能进场只能进去。我在加入黑曜石之前就被坑过一次。进去之后，我连宰了那个人的心都有了。所以啊，在进门之前一定要核实清楚情况。这边有多哪里靠的靠北帮我。那还有别的什么情况吗？还有一种情况，就防不胜防了。谎报个人信息，一米八的壮汉，假装成一米六的姑娘。那听上去还好吧？好什么好？很伤士气的，这不纯纯打击积极性吗？对了，你打算什么时候进门？这是你的第一次。大家给你好好庆祝一下。不用，庆祝什么呀？这是传统，独自进门是非常危险的事。虽然大家都不希望这样，但谁也保证不了不会出任何事。所以，与其说是庆祝，倒不如说是提前准备欢送会。这样，如果进门之后出现什么意外，至少要跟别墅里面的人。เรามีอยู่สองความหมายมันเป็นแบบนั้นแหละลูก一个人进门这么危险吗แต่โรแมนติกเนาะไม่ได้เข้าไปแต่ก็ส่งตรงหยวนเข้าไปดูแลอะไรเงี้ย独自进门不可怕只是意味着มึงเครียดมากเครียดมากนี่คือสาวจะไม่ต้องพูดได้好听的说到老要送死เหมือนแฟนจะไปต่างประเทศอ่ะโอ้ยเครียดเครียดการฉลองที่ทำมึนวะ就是มันต้องไปแล้วแน่เลย安心的去吧我会替你照顾好林子的พวกแกไม่สบายใจ别跟林九十那么大压力从今天开始栗子就是我的儿媳妇
กับลูกสะใภ้จะไปคู่กับหมา我给你说个秘密，栗子她是公的。Why？ 没事。啊？兔子也是公的。兔子跟别的不。那我就放心。自己的呢，那呀。哇！โถมึงเอ้ยเอาแล้วมึงอันนี้คือดูสีหน้าพี่เหมือนกำลังต้องไปส่งที่สนามบินน่ะหน้าเกตอ่ะหน้าบันไดนั้นโอ้ยสเบียงไอ้ท่านทั้งหมดที่เขาเคยได้รับมาจากเด็กอันนั้นลูกก็มีลูกน้อยอ่ะอุ๊ยแล้วมันเกี่ยวกับเด็กเอาไปล่อเด็กได้ไปแล้ววะใช่เหรออุ้ยแล้วสโลภาพใช่เหรอรอดมาเอกมาดูมาบอลแรกมาบอลแรกเอาหน่อยรับหน่อยลิบอลโลรับหน่อยเมื่อรับบอลแรกหน่อยลิบอลโลอ่ะไม่เป็นไรสู้เอาวิเหลือยืดเหลือ15นาทีใช่ยืนรอออกมาเลยแล้วรอฉลองดูเป็นเมืองโบราณมือเข้ามาแล้วเปิดออกเลยได้ปะเมืองอี้ไหมนี่แม่ควันมาประตูเขียนว่าเขียนว่าใครเปิดตายนั่นเอาเจอเพื่อนมึงแอบเล่นหรอก็是你你还在玩这个游戏อีเจคนนั้นปะ你怎么也在玩啊？你还玩到第三扇门了？我不是跟你说过这游戏我不会下人吗？你还玩？我能不知道吗？那社畜有选择的权利。光跟你，我新公司的老板想抄袭这个游戏，有一定的 KPI。那动远呢？但是这个游戏到目前为止没人通关啊，不知道怎么抄的。所以人事就给我们注册了信息，让我们帮他体验一下。其实我一开始是拒绝的，但是奖金实在是太高。没办法，我只能向资本低头了。你们老板是不知道玩这游戏会死人吗？他怎么可能不知道？但是啊，他要是不抄袭，研发一个爆款出来，他估计就要死了。据说是欠了不少钱，其实不只是我们，他还召集了很多人呢。为了这个游戏啊，也是不择手段了。这种不择手段的老板，你还跟得了？这种不择手段，主要是体现在了高额的奖金之上。也是啊，重赏之下必有猛夫。不，跟你这个装大衣女学生有什么关系啊？喂，谁知道玩个游戏这么危险呢？那我懂得又少，我怎么可能通关呢？再说了，像我这个样子的，不找个人带带我，我自己怎么死的我都不知道。不是，没想到把你给调出来了。我呸！我那是看一回。我呸！大一女学生有人配，明明是可爱。哎呀，行了，来都来了，你少数落我了。换个角度想，咱们不是又能一起玩游戏了吗？哎，打住啊！我是真想忘了跟你那时候打游戏的事情。你那菜，这扇门里你别拖我后腿。可没这个难了吗？好啦，放心了，你让我往东，我绝对不往西。好了。我跟你说，这下没线索。天黄黄，地黄黄，我家有个孤儿郎，过很可念三遍，一觉睡到大天光。记住。叶东南。哇，好巧啊！你也进门了。那你这怎么？哎，客户委托要一个第四扇门的线索，我来刷刷门。我朋友。你好，顾龙明，第三次进来。顾龙明，你好，我叫蒙玉，记不得我是第几次进门了，只是知道我是个老师。蒙玉，白鹿的蒙玉，哎，威当对呢。白鹿是数一数二的团队，那墩墩呢？数一就是数一，哪来的数二？没要不来。看在你是他好朋友的份上，我也会罩着你。对啊，我超赞呀！但是我知道，太严谨了，不是你那个别墅里的朋友吗？他不是黑曜石，你在黑了？嗯，
他撸那被盖了撸。你现在也是这个游戏的高手啊！我玩哪个游戏不是高手啊？谢谢。喂，好，เกี่ยวกับเด็กไง？ไม่ใช่หรอ？อมยิ้มกันให้เสร็จ。แปลว่าอีบริษัทอีกต้องส่งคนมาจัดการหน้าโรยาเออแต่อีประตูนี้ดูแบวนะอุ้ยก็ดูเป็นแก๊งเดียวกันเลยดิสาวชี้ซึ่งกันฮะเจ๋งเลยเจ๋งเลยฮ่า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 像啊，我听说黑曜石的老大应该是一个很精明的男人呢。您谈孙大吗？姐们身材真不错，好几年看了。东远，东远，也有呢。Welcome to New Door。大家好。苏娜丽当嫂了呀！你们想要参加的河神节还剩七天，不过从今天开始，献祭就开始。镇上的活动会越来越多，大家放呆的。不杀羊，把你奥丁给补偿，把奥普给补偿。七天之后，你的愿望就会实现。这边是你们住的地方，现在大家可以自由活动了。มันเหมือนนี่ไงเหมือนมิซอมมาไงที่เอาคนไปทิปแล้วสุดท้ายก็เอาคนที่ไปทิปแบบเป็นนักท่องเที่ยวเอาไปฆ่าแล้วก็บูชายันที่ไหนในไอ้หนังเออ咱们大家分一下吧哈，两个人或三个人一个房间，人多了就容易出事儿。来，你ลุงนี่แปลก老钟，我们先休息吧。โอ้ยอย่าแยกกันหนูสุภาโอ้ยถึงเนื้อถึงตัว我罩着你โอ้ย别这么骚好歹也是老熟人了别跟他家伙去小事儿呢别烦我有想什么事儿呢有我在那他好被雷你说呀好像有什么活动啊看看去哦ชอบ扣ไฟนี่เนาะน่าจะเป็นเทพที่ชอบเด็กปะถ้างั้นนะก็บุคคลเลยหรอบูชาบูชายันนะเอาคนไปบูชาเทพอ่ะใช่หรอมันจะเป็นพิธีไงเขาบอกมันจะมีพิธีบูชายันทุกวันเออลงทุนอีกแล้วประตูนี้เนาะเขาลงทุนประตูนะขนาดไม่มีหลานจูมาด้วยนะแปลกๆเหมือนกันนะดินนี่ไงก่อนจำเด็กมาถ้าถึงว่าเด็กร้องไห้ก็คือแสดงว่าผิดประเพณีของหมู่บ้านนี้难道河神是个爱哭鬼？
อย่างนี้เลยเด็กน้อยอยู่เลยอ่ะมาเข้าคลินิก老乡，这往里边扔的是什么呀？别说话，不知道别瞎问，别冲撞了河神。看不惯呆，既然没什么见识，我再问问。可能就是单纯的不带子。别胡说，就哥这魅力，等着。啊，被他们骚了。แต่งตัวดีนะประตูเนี้ยผมจะบอกคุณว่านี่คือความจริงของเขาลิวเมย์รู้แล้วเอ้ยรู้แล้วมึง NPC ก็ต้องหยุดวงจรนี้ให้ได้要跟扔两个，直到第七天。这吞。扔七个儿子，要扔二十八个小孩，厉害啊！没留这个了，那么办呢？大宝了，你没事吧？我没事。多来了吧你？哎，你干什么？你问我啊？你问他呀、啊？我不是有意的，大爷，您放了我吧。你这个人怎么了？我的钱包，看到了吗？哦。能有好，要不看你可怜，今天非得教训你了不可。大哥，这是带了，你给他纸币干嘛？时代还得进步啊。陆红，陆红，怎么样？饿了？哦，叶丽。我的妈，怎么了？好吃吗？好吃，谢谢。谢谢。สมัยนั้นเขาใช้เงินอะไรแม่ที่เป็นเบี้ยเหรอขดดวงกูก็เกิดมาพร้อมๆมึงที่นี่นะมึงถามแม่เหมือนแม่มีความรู้แม่ดูเป็นมีความรู้ไม่รู้ก็เลยถามแม่นั่นบ้านมึงเหรอนั่นก็ไม่ใช่บ้านกูอ้าวร้านยา几位客官有什么需要的吗老板ยาแน่这里的和神节是什么呀也就是祈求风调雨顺而已只是这样那不然还能怎么样有什么特别的活动吗没什么特别的就是供上贡品和神喜欢而已和神是什么呀什么河神是什么？河神就是河神。你们这是没猜，没肯定。花花，อยากจะพูดแต่ไม่รู้เรื่องว่าเขาต้องมีการลอยกระทงเกิดขึ้นก็ลอยเด็กลอยเด็กเมื่อกี้ไงว้าแรงมากทำไมไม่ลอยเต้นไปด้วยเต้นไม่เด็กกูเด็กแก่แล้วเฮ้ยเฮ้ย你什么意思啊
您是怀疑我们欺骗何晨吗？那可是要遭报应的呀。那你们为什么要有小孩来献祭啊？还献祭这么多？贴塞男，我们上帝。哎呦，哪来那么多为什么呀？你们几位是外乡人吧？得入乡随俗，得有规矩，别惹恼了何晨。哎，行了行了，你这里还要做生意，你这问东问西的，你不买东西。谁说我们不买了？卖药吗？药不能随便买吗？能支付宝付款吗？我还得给，支付宝不行，微信也成啊。您说的是什么？哎，老黑工，老黑工，迟早要被时代淘汰的。走吧，走吧，打。哦，认了认你说吧，有些买们变白，我来要写来嘛，打。就看不起宝的，看来关键还在这个河神上呢。我发现他们都好像很害怕这个河神，可是这个世界上没有河神啊。咪，皮塔一咪，能让大家都害怕的河神，会怎么样？哎呀，你不会哭啊？你的意思是，有人在利用民众的害怕？嗯，还得是你脑子转得快啊，制造恐惧。再驱使一帮乌合之众，然后再迷惑百姓，就能让幕后之人获得巨大的利益。许多封建迷信的背后都有阴谋。现在就看这些巨大的利益是什么，是哪些人得到了这些巨大的利益。大胆假设，小心求证。现在这扇门的心理条件还不知道。现在唯一知道的线索，就是要把孩子献祭给何神。可是孩子扔进河里，都死了呀。死了也有线索呀。嗯，这也是一条路吧。方向有了，就看有没有胆子了。你是想用激将法让我去捞孩子是吧？啊，怎么会呢？白鹿可是数一数二的团队。那个那个，我也提那个啊。现在的一个问题。顾龙明他又不识水性，我这……哎呀，行了行了，这种事儿，你这小男孩怎么能行呢？啊，是吧？太多了，天哪！你答应的人，他爸来，亚伯亚伯，不是答应，就是不想输给他，被你急得都有点语无伦次了。我得让你知道，白鹿数一就是数一，没有数二。你俩在说啥呀？嗯。ก็คือเดินเถอะไปไปงมเด็กไปแล้วคนอื่นไปไหนเลยไม่เห็นคนอื่นเลยยังไม่ถึงซีนว้ายนี่ยังหนูวิทครั้งแรกที่เห็นนิ้วเท้าของตงหยวนประทับใจมันจะไม่ใช่เด็กว่ะยังไม่ตายหรอมึงเขาไปงมมาให้จริงด้วยอ่ะน่ารักว่ะ像我这种顶尖玩家，什么都能干，什么都会干，什么都得干，上天下地也无所不能。不是，行了行了行了，打住，都很顶吗？赶紧跟他回家。暖暖，这个能干？你不是高手吗？你不是什么都会干，什么都能干？不干。嗯，บอกอะไรให้ทำก็ทำอ่ะ，น่ารักว่ะต้องผิงไฟแห้งๆก่อนป่ะเชื่อฟังเวอร์เด็กไม่ร้องแล้วว่ามันตายแล้วอีแบงจมน้ำขนาดนั้นอีนี่นี่คือไม่ใช่เด็กอาจจะลอยไปได้นะไปงมมาจากน้ำใกล้เปล่าแค่มัดไว้อย่างงี้ทำอะไรไม่ได้ตายแล้วเห็นไหมล่ะกระต่ายหมาหรอเอ้ยไม่ใช่小孩呢ตัวอะไรวะเชี่ยผมเชื่อว่าถูกหมู这还能捞错吗不是我这个红布口袋吗难道是河神把小孩变成猪了？嗯，我看你清楚。也许一开始就不是小孩。一开始就不是。เป็นคนอุบายเปล่า？คนอุบายเปล่า？ครอบครัวไม่ยอมให้ลูก。不是属于的团队吗？那怎么捞个猪呢？我们外地这边又没米开。然后听我的，你再下次捞一次试试。还有的吗？这是欺骗河神吗？อุบายแหละ。哪来什么河神啊？ก็เลยห่อไว้ไงเดี๋ยวดูออกไงว่าไม่ใช่เด็ก
อย่าตีกันอย่าตีกันยังอยู่กินยังไงผมว่าน่าจะเป็นเพราะคนที่ให้ความเชื่อมั่นไม่ค่อยจะเสี่ยงเปล่าเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ความเชื่อมั่นแต่เราเป็นเทพอ่ะผมคิดว่าเราโกรธนะเขาเคยใช้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 正好我也饿了，怎么样？我饿了。秋呢？哎，你干嘛拽我呀，侯爷？刚才你猪没拿呢，你不是烤猪吗？ไฟไหม้หมู่บ้านแน่ หมูกระดิก หมูกระดิก กระดิก เฮ้ย หล่อมากเลยอ่ะ แบงแบงแบงมันจะมากเกินไปแล้วนะ ยังไม่ได้เห็นห้องนอนเลยอ่ะ ฉันดาหนีชอบกีดของคนอื่นของมึงตอนไหนวะเรื่องของกู怎么还不开饭呢朋友胃口真好这样还惦记着吃能吃是福你怎么一点长进都没有丢人有你们两个在没你个宝贝我可是数一数一数一的团队了的确不像黑老师这三个人有点low啊把门他们能给我找到希望跟傻子似的。มาแล้วหรอแม่ใหญ่มาอีกแล้วหรอ你是谁啊谁啊โอ้ยฮ่าโอ้ยมาจับนมเล่นต้น打扰大家了饭菜马上就来เป็นอะไรเป็นหมู有两件事情和大家交代一下第一件事情每天亥时起大家不要乱跑免得迷路早点休息第二件事情干坤油灯不要熄灭一定要点着灯睡觉点着灯睡觉对冷吗一定要点着灯睡觉อย่าให้ไฟดับแล้วสายก่อนสนาลีเวอร์点灯怎么睡觉啊哪来破规矩我都没戴眼罩ตีแรงมากมึงดังพุกเลยอ่ะเจ้า NPC 讲下规矩你可以听也可以不听要不你熄上灯试试不是了试试吧什么试试那老公ไฟเป็นไรอ่ะจะไปดับไฟหรอไม่ต้องเพ่นพ่านไงเขาไม่เพ่นพ่านเราก็ต้องเพ่นพ่านเอาเราจะได้กินข้าวมีเนี้ยกินไปแล้วหิวหรือเปล่าสวยมากเลยไปเข้าห้องก่อนจะได้นอนเตียงไม้ไหมโอ้เทียจังหวัดทีมประตูอ่ะน้ำซ่าอีกพอช่วยชูชูอยู่เยอะแล้วเดี๋ยวจะเก๊กอ่ะเทียเฮ้这个油灯虽然小但亮度还挺高的哈整个屋子都照亮了嘛就不知道是什么工艺做的不过这个太亮了很影响睡眠质量我戴了眼罩，你俩要不要？不要，有碍逃生。咱们现在睡觉都得睁着一只眼。对对对对对，我搞得跟来度假了似的。努不得嘛，พักผ่อนเด้อ。喂，นอนตรงกลางหรอ ตรงหยวน。哎呀，你们俩要保护好我哟。放心吧，我得让你知道白鹿真正的实力。赶紧睡吧。เราไม่ได้นอนตรงนั้นนะติดกำแพงเดี๋ยวต้องสุดกันสุดเข้าไปจะตรงอยู่ที่ไม่ปลอดภัยขาดด่านนั้นนะที่โดนเจาะหัวเรามีจอบจากข้างล่าง
เหมือนไม่นอนกันอะหมู่บ้านเนี้ยไม่เมื่อก่อนต้องมีอย่างนี้มึงคุณบอกเวลาระวังฟืนไฟอากาศแห้งมันจะทำไมอะไฟไหม้ป่าง่ายมั้งใช่ใช่แหละเพราะมีอากาศมันไฟจะดับปะมีเสียงร้องเออมีเสียงร้องเราเด็กเขามีหูดีไงโอ้อีเด็กตุ๊กตาดิตุ๊กตาร้องหรือเขาบอกว่าเด็กร้องเออหรือว่านี่ไม่น่าเข้ามาด้วยเลยอีเด็กเป็ดน่ะอุ้มไหมอุ้มโอเอ้ยแต่ว่าน้องอาจจะช่วยให้เราได้เห็นนะว้าวคนอื่นไม่ยินพูดไม่ได้ด้วยอ่ะยังพูดไม่ได้อ่ะต้องร้องให้อย่างเดียวอ่ะยังพูดไม่เป็นอ่ะวายห้ามเพ่นพ่านเขาบอกว่าห้ามเพ่นพ่านลูกเฮ้ยเรียบร้อยแล้วลองกดประตูจะพูดได้ไหมคืนเลยเอาเฮ้ยเงาเขาไม่มันสั่นเฮ้ยอุ้ยสะดุ้งเลยช่วยหน่อยเจ้าว่าจะไปไหนครับเจ้าว่าจะไปไหนฉีดละเฮ้ยเรื่องใหญ่เลยอ่ะมันฉีดสมดุลอ่ะทำไมไม่คุ้มอ่ะยิงอะไรต่อจีนี่ไอ้ที่เราชอบมากเลยกันยิ่งต่ออ่ะอุ้ยรีบไปเลยดีนะอุ้ยดีนะเด็กช่วยทำไมอ่ะเด็กร้องช่วยก็ห้องนี้ไม่โอเคไงฉันชนะละก็มันไม่ร้องห้องไหนก็ตามนั้นแหละเออโอ้โหเป็นเฮงอะกล่อมแล้วไม่รู้เรื่องโอ้อย่าร้องเงี้ยยืนกล่อมยืนกล่อมอยู่นะอุ้ยเด็กเก่งว่ะมึงเด็กเก่งอ่ะอุ้ยเด็กมีประโยชน์มากอ่ะไม่พบไหนจะปลอดภัยอ๋อก็คืออย่านอนจนฟ้าสว่างถ้าเด็กร้องไห้อ่ะที่เท่ายัดปากนะไอ้หัวเราะกูกลัวนี้มากกว่านะเพราะเราทำไมใครอยู่ในนี้อ่ะอุ้ย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 นั่นแหละอุ้ยดูเป็นพ่อคนอุ้มตุ๊กตาดูเป็นพ่อคนเลยพ่อของลูกดูเป็นโอ้ยแบงค์มันแปลว่าอะไรวะเขาประโยชน์ทำไมเขาไม่กุญแจไขห้องนี้ได้มาสเตอร์โอเคมันก็เหมือนกันทุกบ้านเลยปุ้ยห้องนี้ดูเล็กนะพ่อผู้ครัวจิ๋วฉันดูชอบปะกล่องกินกล่องนี่กล่องถามผู้ครัวเลยกล่องกินกล่องอยู่เลยคุณเสร็จแล้วมั้งโหจะนอนนะใช่ปะไม่ใช่หรอกมั้ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะช่วงท้ายๆอ่ะทำไมวะใช่ป่ะใช่ละมันไม่อยากให้เราดูจบไม่อยากจะเจอใช่ป่ะจะเจอหนูตอนไหนอ่ะคิดถึงกันหน่อยนั่นดึกๆมาก็ต้องคิดถึงเขาหน่อยยังไม่รู้ว่าเขาชีวิตเป็นยังไงเขาโอเคลูกเพิ่งบ่านไป1นาทีข้างนอกอ่ะยังยืนอยู่นะแต่ดูแล้วยังไม่โอเคลูกยังใช่ป่ะอืมโอ้ยอะไรกันไม่จบยังก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือแปลว่าห้ามถ้าได้ยินเสียงเด็กร้องต้องตื่นต้องอย่านอนจนถึงเช้าอย่าให้ตะเกียงไฟดับอย่าให้ตะเกียงไฟดับก็ห้ามบอกเพนพาข้างนอกไอ้นั่นแหละแค่นั้นแล้วก็กระเป๋าไอ้ที่บูชายันไม่ใช่เด็กจริงๆเป็นหมูเป็นคนอุบายแต่จริงๆควรจะต้องแต่จริงๆอ่ะเหมือนเทพจะต้องเอาเด็ก
แต่ว่าเหมือนหมู่บ้านก็ต้องหาวิธีการแก้ป่ะไม่หรือว่าแบบหัวหน้าเผ่าก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเด็กหรือเป็นหมูแต่ครอบครัวไม่อยากส่งลูกตัวเองไปไม่มีใครอยากส่งเด็กไปหรอกแล้วเขาก็ต้องมาเกณฑ์นี่ว่าใครที่คลอดลูกต้องเอาเด็กมาเขาก็เลยแอบเหมือนทางก็เกมไงจับฉลากจับฉลากชื่อไปถูกไปบูชาแล้วแก้เกมด้วยเอาเด็กน้อยแต่นะแต่ทั้งหมดทั้งมวลรีแคปทั้งหมดก็คือหลังจากประตูของอีป้าอีป้าอะไรอีป้าพาสายฝนอีป้ากลางสว่างหลังจากเอฟเฟกต์ของอีป้านั้นน่ะคือเหมือนฟีลลิ่งประมาณว่าเหมือนใครสักคนหนึ่งน่ะพูดว่าอยู่ในประตูอ่ะอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายอย่าเอาตัวเองไปใกล้ที่เสี่ยงอันตรายคือชีวิตจริงมันตายได้เหมือนกันใช่เพราะหลานจูเป็นคนพูดเลยว่าพยายามอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแต่หลานจูฝ่าฝืนกฎนั้นเองเพื่อที่จะเข้าไปช่วยน้องหลิงหลิงใช่แล้วเนี่ยหลิงหลิงก็เลยรู้สึกว่าฉันยังปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันอยากมาเอาประสบการณ์แต่ความโรแมนติกก็คือจัดสรรให้เขาหาเป็นห่วงหาให้เขาว่าจะให้เขาเข้าประตูไหนขมงขับไปมาอีแล้วเอาคนเข้าไปดูแลเขาอีกตรงหยวนของเราก็เป็นรับที่หน้าที่โคลชตรงหยวนก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะเจ้ากวางขาวโดดเดี่ยวอยู่กลางหุบเขาอันดับหนึ่งGRAND The one and only รักอะรักตรงหยวนอะเรายิ่งแบบฉันก็รักแบงฉันก็รักเขาเหมือนกันมันไม่ได้หรอมึงไม่เคยชอบคนอื่นเลยยกเว้นถ้ามีใครบางคนชอบอะไรขึ้นมามึงต้องชอบตามไม่นะคนเราอะแม่ไม่ใช่จังเนี่ยชิงตบก่อนเลยชิงตบก่อนเลยต้องก่อนเลยป่วยพี่นาตบตัวเองเดี๋ยวนี้บัตรเดี๋ยวนี้ตบตัวเองบัตรเดี๋ยวนี้อันละค่ะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามอีพีผ้าอีพีผ้าออกยังคิดถึงแล้วอ่ะหลานจูอ่ะแต่ก็อยากอยู่กับตรงหยวนอยากอยู่กับตรงหยวนนานๆอีผ้านั้นยังไม่ออกหรอตรงหยวนมีคู่ไหมอ่ะกูไงธรรมาเติ้ลน่ะหน้าโรงไงมึงตายตั้งแต่ประตูแรกแล้วมึงโดนปากกินไม่เดี๋ยวออกมันก็ตายแล้วกูคือเสี่ยวเค่อกูคือเสี่ยวเค่อกูจะแบบติดอยู่ในประตูเพื่อรอตรงหยวนตลอดไปก็จะอยู่ก็จะอยู่แค่ประตูนั้นแหละโอ้ยมันงอนมันงอกแงบงอกแงบเหลือเกินมันจะต้องใช้ตลอดเลยนะคะฝากติดตามรีแอคชั่นฝากมิติประตูมรณะด้วยนะคะก็เดี๋ยว EP 20เท่าไหร่26 27มาเลยอ่ะ25ไม่มาหรอเออ25 26ก่อนงงมากจะข้ามละเออเดี๋ยว25 26เดี๋ยวมาเลยต่อจากเทปนี้นะคะถ้าชอบนี้เหมือนเดิมใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ครั้งหน้าสิลืมกดกรี๊ดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ